กรมราชทัณฑ์จะสร้างคุก200ชั้นแต่ละชั้นติดแอร์พอรัฐบาลชุดนี้มาจากคนที่มีประสบการณ์ในการติดคุกมาก่อนที่ปรึกษาเราหลายคนผ่านการติดคุกมาก่อนเข้าใจดีว่าการอยู่ในคุกนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะใช้เงินประมาณ 20,000 กว่าล้านครับท่านเสน่ห์เอาไปทำอะไรครับปกติแล้วเนี่ยที่เรามีปัญหาเรื่องคุกเรื่องตารางที่มันอยู่กันลำบากยากเย็นแล้วอยู่ไม่สะดวกสบายจนกระทั่งย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยท่านเสน่ห์เป็นเพราะคุกมันแออัดถามว่าทำไมแออัดท่านประธานเพราะมันอยู่ในเมืองขยายไม่ได้ที่มันแพงตารางวาละเป็นแสนเนี่ยท่านประธานจะให้ขยายใหญ่ขนาดไหนเราจะเอาที่ตรงนี้นะครับให้เอกชนเช่าไปเอาไปทำศูนย์การค้าแล้วเราจะย้ายคุกเหล่านี้ไปอยู่ตามถิ่นทุรกันดารที่ทำนาไม่ได้ปลูกป่าไม่ได้เลี้ยงปลาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากสร้างตึก200ชั้นกรมราชทัณฑ์จะสร้างคุก200ชั้นแต่ละชั้นติดแอร์แล้วเปิดอุณหภูมิลบ5ตลอดโดยที่ไม่มีมุ้งไม่มีผ้าห่มไม่มีฟูกมีเสื่อผืนเดียวแล้วให้นอนในอุณหภูมิลบ5อุณหภูมิจะปรับได้ตามโทษหนักเบาท่านประธานมันไม่แข็งไปหมดทั้งตัวเลยเหรอครับอะอันนี้เนี่ยคนที่หลุดออกมาจะได้มาบอกเพื่อนๆว่ามึงจะได้หลงไปติดคุกยุคสมัยของรัฐบาลชุดนี้นะมึงเพราะมึงจะนอนไม่หลับกลางคืนคอยแกะหิมะออกจากตัว